ไปแจกค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงเลยครับผมก็ก็ตามที่เขาหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เขาออกไปแล้วครับก็คุยกันแล้วว่าเลิกกันครับคือนานหรือยังครับก็สักพักนึงแล้วครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่ได้คือเลิกจริงใช่จากการคุยกันล่าสุดนะครับถ้าพี่รบกวนถามสาเหตุเท่าที่เสร็จเท่าที่ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่มันจะมีความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนครับจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเราพร้อมแค่นี้ไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจริงมันก็เริ่มจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมาแบบรีสปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็เถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงแสดงว่าปัญหามันน่าจะยาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับกันมาตลอดใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆแต่เราก็คุยกันได้ดีใช่มั้ยครับไม่ได้แบบทะเลาะกันสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบคุยกันตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันมีคนถามเรื่องกลางเพราะว่ากลางก็ถูกมาเกี่ยวว่าด้วยความที่เราโปรโมทละครใดๆคนก็ว่าเป็นมือ3หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปลางหรือว่าเป็นใครก็ตามครับผมเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกำลังออนพอดีแล้วด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกอะครับมันเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจได้แล้วที่ผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมงานทุกๆคนว่าไม่อยากให้เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมครับใช่ครับจริงๆพอคนไปโฟกัสที่ปางเราได้ถามปางเขาไหมครับว่าเขาโดนอะไรบ้างฝั่งเขาผมมีไปขอโทษครับขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้างว่าเขาก็โดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียให้หายแล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงเลยแสดงว่ากับปางคือไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปเลยใช่ไหมไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับเพราะว่าอยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยแล้วก็สามารถติดต่อตอนนี้ครับก็10%แล้วตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็มีบางคอมเมนต์แบบถึงขั้นที่ว่าจะไม่ดูละครเราอะไรเงี้ยส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษแหละที่ทำให้แบบผิดหวังครับถามถึงวันนี้จริงเราเสียดายไหมกับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คู่เราแบบมันดูน่าจะถูกฝันอะไรแบบเนี้ยเสียดายครับใช่ก็จริงๆแล้วปัญหามันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราแบบอย่างวันนี้การตัดสินใจที่ออกมาพูดกันแบบว่าเจ็บแบบตั้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะว่ามันก็กดดันเราหลายๆอย่างหลายเรื่องเลยครับใช่ๆครับก็คิดว่าควรจะออกมาทําอะไรให้ชัดเจนมั้งครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพ
พี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้ววันนี้ก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าวันนี้ยังเฮิร์ตอยู่ไหมคะหรือว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สักพักใหญ่ๆแต่คือแล้วก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบว่ายังหลังเหี้ยเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเป็นคนที่ผมตอนนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสำหรับผมเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีกับผมมากๆจริงจริงว่าอนาคตมันมีโอกาสถ้าโตขึ้นด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสจะกลับมาคุยกันได้อันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับพี่ใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยก็ควรถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเราเกิดเสียใจตรงไหนมากที่สุดเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดนะครับมันเป็นแค่ว่าเราต่างกันแล้วก็เราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามแก้ไขมากๆเลยใช่ใช่การออกมาสัมภาษณ์วันนี้วิวเขาว่ายังไงบ้างครับแบบไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยใช่แล้วจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็กล้าจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้นั่นแหละก็อนาคตข้างหน้าโอกาสในการร่วมงานกันได้อันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใช่ครับให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักครับผมครับผมตัวเราก็โอเคถือว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเหรอครับใช่แต่ว่าผมเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้ชายแล้วแฟนคลับเป็นห่วงเจ็ดเหมือนกันนะคะแบบก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนคลับเจ็ดแล้วเจ็ดมีวันแหละเป็นห่วงอยากบอกเป็นห่วงหมายถึงว่าพี่อ๋อก็ผมว่ามันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างทำงานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นแบบมีผลต่องานมีผลต่อสุขภาพมีผลต่ออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็ขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังควรถามนะครับเวลาแบบเรื่องจัดละครยังออนอยู่เนาะเรายังต้องลงรูปกับนางนี้เราจะตกใจมากถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวอะครับแล้วเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้เราก็ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่านักแสดงคนอื่นมันรวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมทต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวไม่นะครับผมคือผมรู้สึกว่าก็ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ถึงทั้งผมแล้วก็ปลาบริสุทธิ์ใจนะซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็เราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าวันนี้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วเป็นเสียงถ้าลงขึ้นครับน้อยๆก็คนก็น่าจะรู้เรื่อง
รู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่าแบบมันมีอะไรอะไรครับยืนยันอีกครั้งว่าเธอไม่มีมือที่3เนาะไม่มีแน่นอนครับ 100% ขอบคุณค่ะ